ไม่ใช่สายกิ้งนะครับแต่ว่าก็คือบางคนเขาอยากรู้นะครับว่าเอ๊ะแล้วไปสอนคนอื่นยืนกิ้งแล้วก็ยืนกิ้งจริงเป็นได้เปล่าคือถ้าคุณไล่ดูคลิปวิดีโอผมนะคลิปเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจผมนะครับ6แพ็คครั้งแรกในชีวิตหรือว่า Facebook โปรไฟล์ผมนะครับคุณไล่ดูเลยครับผมโพสต์คลิปผมไม่รู้เท่าไหร่แล้วผมมาทำคลิปยาวให้ดูกันอีกครั้งนะครับก็คือผมเทรนร้องน้องรุ่นแรกก็คือไอ้ยืนกิ้งได้แล้ว3คนครับรุ่นที่2ก็คือได้คนนึงครับเนี่ยรุ่นที่3นี่ครับก็คือน่าจะแอดมิน2คนน่าจะยืนได้ครับก็ให้ดูครับไอ้ก็คือท่าแรกนะครับมันคือก็คือท่าไอ้เนี่ยครับไถข้างนะครับไถไปด้านข้างตรงกลางด้านข้างครับเล่นท้องข้างครับนี่ครับตรงกลางครับซ้ายตรงกลางขวาครับสลับกันครับมันคุกเข่าครับผมจะสอนทุกคนว่าไม่ให้เอาเท้าวางกับพื้นครับเพราะว่าจังหวะดึงกลับมาครับเอาเท้าขึ้นจากพื้นคือมันจะเกิดแรงต้านมากกว่าครับก็แล้วแต่คนก็แล้วแต่คุณนะครับคุณลองยังไงโดนคุณก็ฝึกแบบนั้นครับแต่ผมแค่แนะนำให้นะครับส่วนเขาจะฝึกยังไงทำไม่ทำก็ผมก็ไปบังคับเขาไม่ได้ครับเพราะเขาไม่ได้เสียเงินครับผมเทรนให้ฟรีครับเราไม่ได้มีไอ้พันท่าอะไรกันครับเนี่ยครับไถไปด้านข้างครับเดี๋ยวคนหลายคนอาจจะไม่เห็นครับผมไม่ใช่สายกิ้งนะครับผมบอกไว้ก่อนแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวให้ดูคลิปว่าผมพอจะไปเทียบไปสู้กับสายกิ้งได้ไหมครับแล้วผมก็ปลูกฝังน้องทุกคนว่าไม่ให้ไปเป็นสายกิ้งครับนี่ครับท่าที่ไอ้นี่ท่าที่สองคือท่ายืนนะครับยืนกิ้งครับความยากของลูกกิ้งมันอยู่ที่หน้าสัมผัสนะครับก็คือยิ่งหน้าสัมผัสเล็กอ่ะยิ่งมีความยากทวีคูณนะครับหลายคนไม่ได้หลายคนไม่คิดดูว่าไอ้คนนี้กิ้งได้กิ้งได้นะยืนกิ้งได้เหมือนกันจริงเลยแต่ถ้าเป็นลูกกิ้งล้อใหญ่ๆอ่ะครับผมหน้าสัมผัสมันก็เยอะมันก็ฝึกง่ายไงแต่ลองหน้าสัมผัสเล็กๆอ่ะเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมานะครับว่าหน้าสัมผัสเล็กๆอ่ะเป็นยังไงครับนี่ครับถ้ายืนกิ้งครับอัดให้หมดแรงครับก็เลยตัดสินใจว่าทำคลิปยาวเก็บไว้ดีกว่าครับเผื่อว่าแบบใครอยากรู้ว่าผมกิ้งได้หรือว่าทำสอนคนอื่นกิ้งได้คือคลิปน้องๆผมอ่ะผมโพสต์ไปตั้งหลายคลิปแล้วแต่คุณไล่หาดีๆนะคลิปในเรียวนะครับบางทีผมก็ไม่ว่างแต่ผมพยายามจะแชร์จะเอาลิงก์ให้ครับก็คือถ้ายืนกิ้งก็คือจบไปแล้วนะครับฝึกอัดให้หมดแรงนะครับท่านี้ก็คือยากสุดแต่ผมบอกเลยถ้าคุณทำท่านี้ได้เอาแบบเนี้ยยืนกับถุงเท้าสไลด์อ่ะคุณลองดูนะถ้าคุณทำได้ผมบอกอะไรคุณแท็กผมได้เลยครับผมอยากรู้ว่าไอ้คนที่ว่าแบบบอกตัวเองสายกิ้งมานานคนไอ้บกไอ้พวกที่ว่าเทพๆอ่ะผมอยากรู้ว่ามันมีคนทำได้คนเก่งกว่าผมด้วยแต่ผมอยากรู้ว่ามีใครทำได้บ้างกี่คนครับคลิปต่อไปก็เนี่ยครับอันนี้ก็ยังอยู่กับยืนกิ้งกับถุงเท้าครับเป็นไงครับพอได้ไหมครับคือผมสามารถเทรนคนอื่นกิ้งได้หลายคนครับคุณหาคลิปดูดีๆนะครับคลิปในเฟซในเพจ6แพ็คครั้งแรกในชีวิตครับมีคลิปน้องๆเทรนกันผมลงไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วครับแต่บางทีผมก็ไม่มีเวลามาต้องมาไล่หาแล้วก็แชร์ให้ดูครับแต่ผมก็จะพยายามครับ